สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไททันแมนไททันแมนเป็นชื่อที่ลุงหงอกเรียกผมเวลาที่จะให้ผมได้สร้างความเข้าใจกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกพี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆอาในแต่ละวันของวันจันทร์อังคารวันพุธตั้งแต่เที่ยง 6:00 นเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่ลำดับขั้นของเบื้องลึกต่อไปนะครับก็คือเจอคุณลุงวันนี้ผมมาถ่ายทำน้ำที่มาจากบนฟ้ามาจากข้างบนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานซึ่งผมก็อยากจะแจ้งว่าชุดแรกที่ตกไป7วันจนถึงวันอาทิตย์นะฮะผมก็ถ่ายทำทุกวันแล้วก็ตกทุกวันจริงๆช่วงเวลาก็ประมาณสัก 6:00 นโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับ5-6:00 นมาทุกวันทุกเย็นจะมีบางวันที่มาเลท 3:00 นเที่ยงคืนก็มีแต่ว่าก็มีแค่วันเดียวจนพ้นวันอาทิตย์มาเป็นวันจันทร์อังคารพุธนะครับก็จะเว้นวันจันทร์ในเนื่องคารวันพุธพฤหัสโอเควันนี้วันพฤหัสแล้วกันนะครับ
ก็จะมีวันพุธมาตอนเที่ยงคืนหรือมาตอนดึกผมก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตเราก็จะไม่ได้สนใจนะครับว่าฝนตกก็ตกไปไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาของผมมันมีมากพอที่จะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝนนะครับผมก็เลยจับมาเป็นประเด็นนะครับก็คือวันฝนเริ่มตกตั้งแต่ตอนดึกก็คือเที่ยงคืนยันเช้านะฮะผมอยู่นี่ก็คือเชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองนะครับจนมาวันนี้วันที่2พฤหัสนะฮะก็ตกตอนคืนก่อนที่2วันหน้านี้ที่ยังไม่ตกก็จะมีช่องว่างอยู่ประมาณจันทร์กับอังคารช่วงจันทร์อังคารเนี่ยครับร่างกายของผมก็จะตอบสนองต่อสภาพอากาศนะครับเพราะว่าผมก็จะบางทีก็จะตาบวมบ้างคันบ้างสมัยก่อนก็จะไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นผุแพ้เป็นแพ้นะหลังมาพอเริ่มได้ติดตามลุงหงอกก็พอเข้าใจมากกว่าเดิมนิดนึงนะก็สันนิษฐานนะไม่ใช่สันนิษฐานเนี่ยก็ดูเอาจากร่างกายตัวเองนะฮะว่าจะต้องมีความรู้สึกของผมก็คือจะต้องมีโดยที่ผมไม่ได้เห็นนะนี่ความรู้สึกของผมนะฮะโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ก็เรียกเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนิดๆหน่อยๆก็ตกอกตกใจและหรือว่าไปกินยานะครับก็ยังไม่ต้องกินนะฮะกินอากาศไปเลยถ้าตกใจก็ทำความเข้าใจซะด้วยการเนี่ยฟังที่ผมทำนะครับทำยังไงผมนอนเลยครับเวลาผมไม่สบายตัวผมมีความผิดปกติทางด้านร่างกายผมจะนอนอย่างน้อยที่สุดอะผมยังไม่ได้งับอากาศแต่ผมจะไปนอนก่อนนอนเพื่ออะไรเพราะผมเอาคอนเซปที่ลุงหงอกบอกว่าเวลานอนที่มันขาดสติกับมีสติเนี่ยมันจะต่างกันขาดสติร่างกายจะผ่องถ่ายพลังงานบริสุทธิ์ออกมาได้ดีก็คือเป็นยาผมก็ถือว่าเป็นยาการนอนก็เป็นยาเพราะฉะนั้นก็เลยนอนแล้วมันก็เลยดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นแล้วก็จบไปนะฮะพอถ้าแน่นจมูกตื่นไม่ทีหรือถ้าแน่นไปแน่นจมูกอยู่ก็งับอากาศต่อนะครับงับประมาณ3ครั้งก็คือ3เม็ดพอกินอากาศไป3เม็ดก็คลายก็ดีขึ้นสบายตัวนะครับจนมาวันนี้วันที่2ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าผมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝนมาเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับล่าสุดก็มีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่นู่นเลยฮะต่างประเทศเลยก็คือมีพายุ2ลูกก็คือมังคุดกับบัจจรีอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาก็เป็นเฮอริเคนนะครับแน่นอนนะฮะว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือหมอกสองมือเปล่าเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำที่มาจากข้างบนน่ะมาจากไหนมันมาจากไหนมาจากข้างบนแล้วน้ำมันไปอยู่ข้างบนได้ยังไงวันก่อนก็ได้รบกวนลุงออกได้อธิบายนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการลุงออกได้อธิบายพร้อมกันนั้นก็ยังอธิบายเรื่องของฟ้าแลบนะครับฟ้าแลบมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้ามีแสงฟ้ามีเสียงนะฮะก็ด้วยนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วถ้าใครได้ดูก็พอจะรู้บ้างได้บ้างนะฮะซึ่งผมก็ออกตัวแล้วว่าผมปฏิเสธคำตอบที่มาจากตำรานะครับแล้วก็เขาเล่าว่าอันนี้คือผมถามลุงหงอกก็ลุงหงอกก็ไม่ใช่เขานะฮะมีตัวตนอยู่จริง